ค่ะท่านผู้ชมผู้ติดตามจันยโสธราสิริพาประภากรทุกท่านนะคะตอนนี้เรามายืนอยู่ด้านในขององค์ปราสาทนะที่เป็นอโรคยสารนะคะอโรคยสารเมื่อกี้นะคะถูกตัดไปน่าจะเครื่องร้อนนะคะต่อละกันนะคะโอ้โหถ่ายคลิปฤดูร้อนนี่คือไม่โอเคเลยนะคะไม่โอเคเลยถ่ายคลิปในช่วงฤดูร้อนนี่นะคะโอเคนะครับนี้เดี๋ยวเรามาชมด้านหน้านะคะอาจารย์จะพยายามให้ทุกท่านได้เห็นนะคะด้านหน้าตรงนี้นี่ก็คือลานไว้สำหรับการประกอบพิธีกรรมในศาสนสถานนะคะอาจจะมีการปลุกเสกอาจจะมีการอธิษฐานจิตอาจจะมีการสวดมนต์นะคะอาจจะมีการมาวางเครื่องไหว้ต่างๆไว้หน้านะคะหน้าปราสาทประธานนะคะตรงนี้นะคะในจุดตรงนี้นั่นเองเนาะเวลาเราผ่านประตูซุ้มโคกุระมาแล้วนะคะก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะตรงนี้น่าจะเป็นลานกว้างแต่ก็จะมีศาลานะคะเป็นอาคารโล่งโปร่งนะคะไว้สำหรับการประกอบพิธีกรรมนะคะเมื่อเดินเข้ามาแล้วนะคะเราจะเห็นปราสาทองค์ประธานที่นี่นะคะมีการสร้างแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีลักษณะของตัวองค์ปราสาทยื่นออกมาอีกหนึ่งชั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมหรือนะหรือมีการก่อขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อให้เห็นว่าลักษณะตัวเก่าบันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวใหม่ก็คือเป็นการก่อขึ้นเพื่อให้เห็นเป็นรูปทรงนะคะขึ้นมาอย่างไรก็ไม่ทราบแน่ชัดนะน่าจะเป็นจากการบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อให้เราได้เห็นเองนะคะเนาะนะแต่ว่าตัวหน้านี่ก็คือจะยื่นเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้ก็คือด้านซ้ายมือของเราเนี่ยนะคะจะเรียกว่าบรรณาลัยนะคะบรรณาลัยที่ปราสาทจอมพระเนี่ยค่อนข้างที่ใช้หินค่อนข้างใหญ่เลยใหญ่และชิ้นใหญ่มากเลยมาเลยนะคะแล้วก็สามารถด้านในเนี่ยนะคะจะเป็นที่ตั้งรูปเคารพนะคะด้วยแล้วก็เป็นที่เก็บนะคะวัตถุสำคัญนะคะอุปกรณ์สำคัญแล้วก็คำพิสำคัญนะคะทางศาสนาแล้วก็โหราศาสตร์ดาราศาสตร์นะคะเวชศาสตร์ในรูปแบบต่างๆนะคะก็จะเก็บเอาไว้นะคะนั่นเองนะคะเนาะเสร็จแล้วนะคะด้านรอบของปราสาทนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะขององค์ปราสาทใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะมีประตูซึ่งอโรคยสารที่อาจารย์เห็นเนี่ยนะปราสาทจอมพระเนี่ยประตูหลอกค่อนข้างใหญ่เป็นบานใหญ่นะจะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะในอริยธรรมของโบราณเนี่ยถ้าประตูหลอกแบบปราสาทแบบอโรคยสารนะคะหรือแบบที่มาจากแบบปราสาทจะเป็นลักษณะเดียวกันคล้ายๆกันแต่ว่าตัวองค์ปราสาทนี่ก็จะมีการสลักเป็นดอกบัวลวดลายนะคะประตูคูดีอย่างเงี้ยนะคะที่เราได้เห็นเหมือนประตูของคนอินเดียนะคะที่เป็นประตูวัดสำคัญอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเป็นสลักเป็นรูปดอกบัวนะคะ8กลีบลักษณะอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นเองค่ะดังนั้นตัวปราสาทนี้จะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะแต่ทีนี้เวลาเราเห็นซุ้มเรือนแก้วนะคะก็กำแพงแก้วนะคะแล้วก็ตัวองค์ประธานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีตำแหน่งค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็มีความกว้างขวางพอสมควรนะคะเป็นลักษณะที่ตั้งของปราสาทที่มีความกว้างนะคะพอสมควรดังนั้นปราสาทอโรคยสารแห่งนี้น่าจะเป็นปราสาทหนึ่งที่มีชุมอาศัยอยู่ในยุคโบราณนะคะมากนะคะเป็นจนหนาแน่นมีความหนาแน่นนะคะตลอดจนถึงนะคะมีการใช้ประโยชน์นะคะจากสถานนี้ด้วยนะคะนั่นเองนะคะคือมีการรักษามีการปฐมพยาบาลมีการประกอบพิธีกรรมสั่งศาสทางศาสนานะคะแล้วก็มีการประกอบพิธีกรรมอื่นๆของชุมชนที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้อีกด้วยค่ะดังนั้นอโรคยสารที่มีการสร้างขึ้นนั้นนะคะเป็นไปไม่ได้ว่าสร้างขึ้นมาแล้วจะไม่ได้รับการรักษาผู้คนหรือไม่ได้มีบทบาทในการรักษาผู้คนนะคะการสร้างศาสนสถานหรือโบราณสถานต่างๆจะต้องสร้างนะคะใกล้ชุมชนใกล้สังคมใกล้บริบทต่างๆนะคะก็ในพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่อยู่ของผู้คนเนาะก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะคะในการเป็นฐานหนึ่งในการสร้างตัวองค์ปราสาทนั่นเองนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้เอาเป็นปราสาทแก้วมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะนี่คือปราสาทจอมพระหรือเรียกว่าอโรคยสารจอมพระนั่นเองตั้งอยู่ที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะคะเชิญทุกท่านเข้ามาเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมได้ในพื้นที่แถบนี้นะคะไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ร่วมกันนะคะเผยแผ่ในสิ่งที่ดีๆเป็นประโยชน์เป็นสาระนะคะกับสังคมอื่นชุมชนอื่นที่ไม่ได้มีโอกาสในการเดินเข้ามาศึกษาในพื้นที่แถบนี้นะคะที่นี่คือศาสนสถานโบราณสถานในพุทธศาสนามหายานในสมัยพระเจ้าชัยยะวรมันเจ็ดอันยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะจากอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ